ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเหตุผลรู้ต้นสายปลายเหตุในตอนที่แล้วว่านำอริยสัจมาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วเราจะดับคู่ทุกข์คือทุกขสมุทัยเราจะเห็นคู่สุขคือนิโรธและมรรคคราวนี้เราลงมาดูกันว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีต้นสายปลายเหตุมีเหตุมีผลที่เราเป็นปัจจุบันนี้อาตมาก็จะกล่าวว่าเหนื่อยเพราะกิเลสเป็นสัตว์นรกเป็นผีเป็นเปรตเพราะตัณหาเป็นเทพยดาเพราะทำบุญสุนทานบรรลุพระนิพพานเพราะการเจริญพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ทั้ง4ประการนี้มันเป็นอะไรเป็นต้นสายกับปลายเหตุเหนื่อยเพราะกิเลสที่เราในทุกวันนี้เพราะกิเลสใครกิเลสมากคนนั้นก็เหนื่อยมากคำว่ากิเลสไม่ใช่หมายความว่าการประคองชีวิตการบริหารชีวิตหมายความว่าเรามีความทยานอยากกามตัณหาทยานอยากในความอยากมี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 แค่อยากก็ทุกข์ใจแล้วเหนื่อยใจแล้วเวลาคนบางคนเหนื่อยแล้วมันหอบนะหอบแล้วมันท้อได้ฟังสังเกตไม่ต้องอะไรหรอกจากตัวเราเองอาตมาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นเขาเหนื่อยแค่มีกิเลสอยากมีก็ทุกข์ใจกันแล้วและทุกข์นั้นมันทยานแล้วเมื่อไรมันจะมีท่านเพราะไม่ได้ลงมือทำถ้าลงมือทำมันจะค่อยๆประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแต่อย่าอยากได้เกินความสามารถถ้าอยากได้กับความสามารถไม่ได้ถ้าเราจะต้องสนองกิเลสเราต้องใช้ความเพียรต้องใช้อิทธิบาท4ประการคือฉันทะรักสิ่งนั้นจริงๆและเป็นสิ่งที่ดีวิริยะเพียรทำสิ่งนั้นจิตตะเอาใจจดจ่ออย่าปล่อยวางวิมังสาใคร่ควรพิจารณาความล้มเหลวด้วยความสำเร็จแล้วก็จงหาความรู้เท่านี้นะฮะเราก็จะสามารถได้สิ่งนั้นมาแต่อยากได้เกินความรู้ความสามารถแต่ถ้าได้แล้วเราก็ค่อยพัฒนาไปเขาเรียกเป็นผลพวงหรือผลกำไรจากการได้ก็พัฒนาเรื่อยๆไปเราจะไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าที่เหนื่อยใจท้อใจเพราะเรามีกิเลสแต่ไม่ลงมือทำนั่นเราเหนื่อยมากและเมื่อได้แล้วยังทะยานอยากไม่หยุดยิ่งเหนื่อยหนักสุดท้ายก็เหนื่อยหน่าย